คลื่นมหาชนหลั่งไหลรอชมบารมีครูบาบุญชุ่มออกถ้ำเมืองแก๊สวันนี้ราชรถรับลงผมเปิดกำหนดการก่อนเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองคงคลื่นมหาชนหลั่งไหลรอชมบารมีครูบาบุญชุ่มออกถ้ำเมืองแก๊สวันนี้หลังปิดวาจา3ปี3เดือน3วันราชรถรับลงผมวันที่31กรกฎาคม2565จะครบกำหนดวันที่พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญญวาสีภิกขุพระเกจิดังแห่งล้านนาจะออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังจากอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันนับตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ที่ผ่านมาโดยกำหนดการออกจากถ้ำของพระครูบาบุญชุ่มเมื่อออกจากถ้ำแล้วจะมีราชรถไปรับเพื่อปลงผมที่เกาะน้ำรูโดยสร้างหอกุฏิที่พักไว้และจะไปฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิน5โมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นผู้ที่จะไปรับในถ้ำหลวงประกอบด้วยพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชาย38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกันหนึ่งวาหญิงลากซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำน่าจะอยู่ตรงจุดนี้5วันจากนั้นจะเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองคงสำหรับบรรยากาศคลื่นมหาชนต่างมุ่งหน้าไปรอรับครูบาบุญชุ่มอาทิเพจกลุ่มรักเชียงตุงได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำหลวงโดยพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของครูบาบุญชุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวชาติพันธุ์ไทยใหญ่เดินทางไปเพื่อรอรับครูบาบุญชุ่มกันอย่างเนืองแน่นโดยบางคนไปปักหลักรอก่อนหน้านี้กว่า1สัปดาห์เพราะเกรงจะไม่มีที่พักและสถานที่รอรับขณะที่ใน TikTok ก็มีคนแชร์คลิปคลื่นมหาชนมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาต้อนรับครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำนับหลายหมื่นคนผู้คนหลั่งไหลมากันไม่หยุดมาพร้อมกันทุกสารทิศรอชมบารมีของครูบาบุญชุ่มสำหรับพระครูบาบุญชุ่มปัจจุบันอายุ57ปีเกิดเมื่อวันอังคารที่วันที่5มกราคมพ.ศ. 2508ที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายบิดาชื่อนายคำล่าและมารดาชื่อนางแสงล่าทาแกงขณะอายุ11ขวบได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2529ที่อุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อโดยมีพระราชพรหมาจารย์ดวงคำธรรมทินโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวลุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นับแต่ออกบวชพระครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งประเทศไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฏานเป็นต้นโดยเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจนได้รับการขนานนามว่าพระเกจิแห่งล้านนาขยี้ซ้ำอีกดอกเป็ด FIVB ไม่น้ำใจจัดให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเฉิดฉายต่อเนื่องคลิปหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าแบบงงๆก่อนหน้านี้เมื่อตีเทา247สื่อดังในเวียดนามได้ออกมาตั้งคำถามถึงการที่เพจวอลเลย์บอลเวิลด์คงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นปกของเพจทั้งที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยเดือดร้อนเฉยสื่อเวียดนามข้องใจทำไมเพจดังยังใช้รูปปกเป็นวอลเลย์บอลหญิงไทยจนกระทั่งเมื่อวันก่อนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่นอกจากจะไม่ได้ลบภาพของทีมลูกยางสาวไทยออกจากปกของ Facebook ทางการแล้วแต่ยังได้จัดทำคลิปสุดพิเศษให้กับทีมชาติไทยที่มีความยาวเกือบ9นาทีพร้อมแคปชั่นช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์
พวกเธอไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมไทยสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอถือเป็นการตอบคำถามสื่อเวียดนามที่กระจ่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวข้องใจนักเหรอ FIVB จัดหนักคลิปวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังโดนดราม่าและล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยิ่งเหมือนขยี้ซ้ำเรียกยอดไลค์ยอดแชร์จากแฟนคลับชาวไทยและทั่วทุกมุมโลกไปอีกเมื่อทำการลงคลิปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอีก1ชิ้นความยาวเกือบ5นาทีพร้อมแคปชั่นประกอบที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้เล่นรุ่นใหม่เหล่านี้ทำให้กองเชียร์และพวกรุ่นพี่ภาคภูมิใจเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพวกเธอลงสนามอีกครั้งในรายการชิงแชมป์โลกรวมไปถึงรอยยิ้มอันไม่มีสิ้นสุดของพวกเธอในสนามมองมุมคอหักสมองเล็กหลับฟื้นสิริพรอึ้งปาฏิหาริย์ศรัทธาเปิดเลข3ตัวจันทร์วันที่1สิงหาคมนี้ไม่ให้ศรัทธาได้อย่างไรเจอกับตัวแบบนี้ปาฏิหาริย์หลายครั้งคอหักสมองเน่าเป็นน้ำเต้าหู้กลับฟื้นปกติที่นางสิริพรพึ่งปาฏิหาริย์ศรัทธาพญานาคเห็นกับตาหลานตัวเองเปิดเลข3ตัวงวดวันจันนี้พี่นางสิริพรอาภัยพงศ์นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเจ้าของเสียงร้องเพลงดังมากมายในวัย58มาเปิดใจในรายการแฉล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม65เผยชีวิตชอบอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่วัดบ่ายก็กลับบ้านตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ไม่ได้รับงานเลยเอาตรงๆที่ไม่อยากรับงานเพราะติดละครพูดแบบไม่อายติดละครพิธีกรดูย้อนหลังได้นะพี่นางไม่มันเหมือนดูสดๆถ้าผ่านไปแล้วก็เสียอารมณ์ไม่อยากดูแล้วไม่ได้ฟีลเลิกทำวงมา14ปีแล้วจะ15ปีแล้วตอนนี้ดูละครแบบไม่รับงานเลยถามว่าคนติดต่อให้เล่นละครก็ไม่เล่นพี่นางยอมรับว่าไม่เล่นจะดูละครอายจังคนจะหาว่าปัญญาอ่อนเป็นความสุขเราได้ใช้ชีวิตสบายๆตอนเช้าไปใส่บาตรกลับมาทำไร่ทำสวนทำนาปลูกข้าวพี่นางบอกด้วยว่าวัดป่าสว่างธรรมที่สร้างไว้ซื้อแมคโครรถตักดินรถไถเลยถ้าไม่มีรถขุดไม่เสร็จไวขนาดนี้ตรงนั้นเป็นที่หลวงวัดเก่าเมื่อก่อนเป็นเพิงเราไปเช่าพัฒนามา8ปีแล้วถามว่าเงินที่นำมาสร้างจากร้องเพลงงานแสดงและอีกส่วนจากเงินถูกหวยจริงไหมพี่นางบอกว่าลอตเตอรี่ถูกมากสุดต่องวดร้อยกว่าใบถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวถูกรางวัลที่2 3 4ถ้าแต่รางวัลที่1ไม่เคยได้แต่ถูกงวด1เป็นล้านก็มีเผยด้วยว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างถูกหวยมากกว่าไม่ถูกนำเงินมาสร้างวัดดีที่รู้ว่าเหล็กจะขึ้นซื้อเหล็กมาเก็บไว้ไม่งั้นแย่เลยยิ่งไหมอธิษฐานว่าจะมีอายุเพียงแค่59พี่นางสิริพรยอมรับว่าจริงเอาตรงๆนะปวดท้ายทอยนอนไม่ได้ยกหัวไม่ขึ้นนึกถึงบุญกุศลที่เราทำก็ไม่หายหลายปีน่าจะ20กว่าปีที่เป็นมาเราไปตัดคอใครชาติปางก่อนหรือเปล่ากรรมติดตัวมาหรือเปล่าคิดไปต่างๆนานาจนไม่อยากอยู่แล้วอยากลาลับไปสิ้นอายุไขสักทีจนทำบุญบอกว่าลูกขอสิ้นอายุไข59ปีได้ไหมคิดว่าถ้าแก่ไปกว่านี้จะไม่มีคนดูเราเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วหลังเริ่มมาสร้างวัดลูกทุ่งดังบอกว่าไม่ปวดแล้วพูดได้ไหมไปครอบแก้วฝังเข็มพอหายก็ไม่อยากตายแล้วแล้วที่ขอไว้ทำยังไงพี่นางบอกว่าไม่เป็นไรพี่เอกสรพงษ์ท่านเสียไปแล้วท่านเคยมาจับหัวแล้วเอาหลวงปู่โตให้พี่นาง29องค์ทำไมไปคิดอย่างนั้นน้องเอ้ยปู่ไม่ให้ไป59แน่นอนถ้านางตายไปใครจะมาทำบุญช่วยพี่ไม่ได้นะต้องอยู่ไปถึง70อยู่ก็อยู่เคยนอนยกคอไม่ได้นอนร้องไห้ทุกไปร้องเพลงต้องตะแคงไปแต่ตอนร้องเพลงไม่เป็นนะกลับมาก็แอ้งแม้งเหมือนเดิมศรัทธาพญานาคสร้างวัดจนคนเรียกว่าคำชะโนด2พี่นางสิริพรกล่าวว่าคนเรียกกันเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแม้พ่อจ้ำบอกว่า
นางสร้างพญานาคแล้วปู่ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาคำชะโนดหรอกก็ไปกราบเหมือนเดิมวัดที่สร้างเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าจริงๆที่เก็บศพสร้างปู่ศรีสัตนาคราชซื้อ10 งวดไม่ถูกงวดเดียวเอาเงินมาสร้างขอเลยเราอยากได้ถ้าเราทำจริงๆถ้าไม่ขอท่านจะไม่รู้บอกชื่อนามสกุลไปเลยต้องการทำอะไรเหมือนเราจะไม่มีเงินมาสร้างก็มีผู้ใจบุญเอาเงินมาช่วยมันปาฏิหาริย์จริงๆเราบอกชื่อไปแล้วบอกว่าหมดเงินแล้วนะให้คนมีเงินถุงเงินถังควักตังแบบไม่มีเหตุมีผลมาช่วยเรามดดำคชาภาถามแทนแฟนหวยเลยว่างวดวันจันนี้วันที่1 สิงหาคม 65ปกติสิริพรจะปิดมือถือบล็อกไลน์ด้วยนะไม่ตอบวันจันทร์สิริพรชอบเลขอะไรพี่นางกล่าวว่าไม่ถูกคนก็ด่าสิมดดำถ้าถูกก็แวะไปอุดรไปหาสิริพรถ้าไม่ถูกช่างมันเอาส่วนตัวนะมดดำ3 ตัวชอบเลขอะไรชอบเลข8 2 6มดดำแต่พี่นางซื้อ827รู้ได้ไงเนี่ยมดดำไม่ถึง826ชอบพี่นางยังเล่าปาฏิหาริย์พญานาคหลายครั้งพบเจอปาฏิหาริย์พญานาคครั้งหนึ่งอีก4 วันจะถึงทำบุญกฐินแล้วเขาจะเอาเงินค่าเต็นท์ยังถามว่าคนกลางเต็นท์ทำไมไม่เอาพรุ่งนี้เขาบอกไม่ได้น้องชายก็ให้หลานขึ้นมาเอาเงิน11,000ไปให้คนกลางเต็นท์พอลงมารถสีข้าวมาแล้วจอดไม่ตรงลากหลานไปเกือบกิโลเห็นเลยพี่ดูไม่ได้เลยถามว่าคอหักก็ไปแล้วสิพี่นางกล่าวว่านอนนิ่งกว่าตำรวจหมอโรงพยาบาลจะมาตายไปแล้ว 2-3 วันไม่ฟื้น 8 วันไม่ฟื้นหมอบอกต้องผ่าด่วน 50-50 ในสมองเป็นน้ำเต้าหู้เน่าแล้วไม่รอดแน่อาจารย์หลงบอกปู่ว่าถ้าหลานสิริพรไม่หายเขาจะสึกหลวงตาก็ขอให้หายปาฏิหาริย์จงเกิดขึ้นเพราะโยมสิริพรมีแต่ทำบุญพี่ก็ขอเหมือนกันให้หลานหายไม่ให้ผ่าวันต่อมาเอาเข้าอุดรชั่วโมงถ้าไม่ก็คือตายนั่งสวดมนต์ที่โรงพยาบาลอธิษฐานจิตชั่วโมงเป๊ะพยาบาลวิ่งออกมาไม่ได้ผ่าแล้วสมองจูนเข้ากันแล้วอันนี้คือปาฏิหาริย์ไม่มีสมองเละอะไรจูนเข้าหากันได้ฟื้นกระดิกตัวได้หมอก็งงเราไม่ได้พูดอะไรเราดีใจขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่พูดจะขอทำบุญไปตลอดชีวิตหลานก็แข็งแรงดีช่วยงานที่วัดเหมือนเดิมThank you.